ท่านมิเห็นแม่น้ำหวงจากฟากฟ้าง่ายง่ายพวกเจ้าน่ะนะแกสติคนเดียวอ่ะและทำให้ข้าไม่มีอารมณ์เขียนกรเลยพวกเจ้ารีบใส่หัวไปตอนที่ข้าไม่อยากฆ่าคนโอ้ย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 ไปแล้วการประจนภัยของหนีไปแห่งเมืองช้างอันเหนื่อยจริงๆเลยคนพเนจรยุทธภพไหนเลยจะไม่เคยพบผ่านอันตรายโอ้ยร้อนร้อนร้อนหน้าเตียงแสงจันทร์กระจ่างเจ้าคนสารเร็วจะฉวยโอกาสผู้อื่นแม่นางเพื่อช่วยเจ้าแล้วข้าก็เลยขาโบเจ้ากล้าลบหลู่ความบริสุทธิ์ข้าข้าจะฆ่าเจ้าทำไมข้าต้องช่วยคนโง่อย่างนี้ด้วยนะเถอะช่วยกลับมาแล้วนี่นิสัยเจ้าถึงจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่ารูปร่างก็ไม่เลวอ่ะหน้าเตียงแสงจันทร์กระจ่างประดุจว่าน้ำค้างแข็งบนพื้นดินเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยส้มมะเขือไปทำไมไม่ได้ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งท้ายยมเดียมทางมายมสดสดอร่อยไปกินร้านอื่นต่อกันทำไมไปเลยดูสิจะกินไม่หยุดเลยเนี่ยนี่ลูกค้าท่านนี้ท่านยังไม่ได้จ่ายเงินอะไรจ่ายเงินอะไรฮะคุยเองลูกค้าทั้ง3ท่านนี้พวกท่านกินเสร็จแล้วใช่หรือไม่แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะขอรับทั้งหมด5ตำลึงขอรับเอ้ยเสี่ยวเอ๋ออาหารของพวกเจ้าไม่ค่อยถูกหลักเลยเดี๋ยวท่านซี่พูดอะไรกันอาหารร้านเราทั้งอร่อยและราคาเป็นมิตรข้ากินอาหารของที่นี่แล้วเจอแมลงวันด้วยเริ่มเจ
จ้อยังไงแมลงวันเหรอจะเป็นไปได้อย่างไรให้ดูสิเฮ้ยมานี่เลยนะมานี่มานี่เลยอุ้ยใส่หัวไปแวะชิมอาหารโรงเตี๊ยมกับเจอพวกอันธพาลรังแกผู้อ่อนแอต่ำตมยิ่งกว่าเดรัจฉานเฮ้ยนี่มันว่าพวกเราอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ว่าไงนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเจ้าไอ้หน้าหนวดหน้าหนวดเหรอพวกเจ้ามีตาหรือไม่พวกเจ้าทำเรื่องต่ำซ้ำข้าคิดก่อนออกพอดีเลยล่ะไอ้สารเลวนี่บังอาจมายุ่งเรื่องเขาบ้างสิพี่น้องอะขอถามพี่ชายท่านนี้หน่อยว่าท่านเป็นใครกันถ้าข้าพูดไปเจ้าหัวหดแน่ข้าคือพางต้าพางซื่อเซียวหมิงไม่ขอพูดยอดเยี่ยมคนเดียวแต่ข้าไม่รู้จักเอาเลยลูกพี่เป็นผู้ฟังไม่ยอมมันเลยเอาโอ้ยทีเดียวร่วงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหร้ายร่าใจล่องลอยดุดบุยนุ่นพบอันธพาลไม่ยอมจ่ายเงินเมื่อพบความอายุติธรรมว้ายตายแล้วโอ้ย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 เจ้าเป็นใครอ่ะเพลงกระบี่ล้ำเลิศชอบสวมชุดขาวอยู่เป็นนิดพูดอะไรก็เป็นบทกวีในต้าถังมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็คือหลี่ไปมีก้าหรอกแม่นางมีธุระอันใดเหรอไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมข้าก็แค่อยากรู้จักเจ้าเท่านั้นไม่มีปัญหาแม่นางได้รู้จักข้าแล้วข้าสนใจเรื่องราวของท่านเป็นอย่างมากท่านเล่าเรื่องของท่านให้ข้าฟังหน่อยเถอะท่านเกิดที่ไหนใครสอนวรยุทธ์ท่านข้าไม่ค่อยเข้าใจกลอนบางบทที่ท่านเขียนท่านอธิบายให้ข้าฟังนะแล้วต่อไปท่านจะทำอะไรถ้ามีความสามารถทั้งบุญและบุญเคยคิดจะรับใช้ราชสำนักไหมเดี๋ยวก่อนหากเจ้าอยากฟังเรื่องราวของข้ามันไม่ยากหรอกแต่ทว่าเจ้าต้องเลี้ยงเล่าให้ทุกคนนะเสี่ยวเอ้อพอหรือไม่โอ้ยกินฟรีแล้ววันนี้ถูกใจพอขอรับไปนางพอเป็นอย่างไรตอนนี้ท่านเล่าเรื่องของท่านได้แล้วกระมังก็ได้ข้ามีนามว่าหลี่ไปแซ่หลี่ของหลี่ไปไปของหลี่ไปความเป็นมาของวรยุทธ์ของข้านั้นเนอะแน่รักก่อนนะจ๊ะแม่นางไอ้บ้านหลี่ไปข้าจะต้องตามหาเจ้าให้เจอจริงๆนะข้าไม่ได้กลัวเมียข้าแค่เกรงใจเชื่อเชื่อแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยที่แท้ก็เป็นสิน้องไทไปนี่เองดูจากการเดินทางของสิพี่ฮาวหลานแล้วคงจะได้ไปสอบที่ฉางอันเป็นแน่ถูกต้องบัณฑิตอย่างเราศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อจะเป็นขุนนางรับใช้ในอนาคตดังนั้นเจ้าก็เหมือนกันนะไทไปเกิดเป็นชาวต้าถังก็ควรที่จะรับใช้ชาติเช่นข้าข้าชินกับการเอื้อละเหยลอยชายแล้วล่ะเรื่องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้เป็นหน้าที่ของสิพี่ฮาวลานแล้วกันเรื่องนี้ข้าไม่ถนัดหรอกในต้าถังไม่มีผู้ใดไม่รู้เลยว่าน้องไทไปนั้นเป็นผู้มีความสามารถอีกทั้งข้ายังตัวคนเดียวหากมีน้องไทไปคอยอยู่เคียงข้างนับว่าปลอดภัยไร้กังวลที่แท้ถ้าก็อยากให้ข้าเป็นองครักษ์นี่เองไกลถึงเพียงนั้นน่ะไม่เอาด้วยหรอกเอาเถอะอย่างนั้นข้าก็ต้องเดินทางไปเพียงลำพังแล้วเฮ้ยช่างน่าเสียดายจริงๆเมืองฉางอันมีสาวงามมากมายข้าต้องชื่นชมเองซะแล้วหรอมั้ง Wait a minute ได้ยินไม่ผิดใช่ไหม
สาวงามเหรอนี่คือเมืองหลวงแห่งต้าถังสินะรถม้าไม่ขาดสายการค้ารุ่งเรืองนั่นเป็นเพราะบ้านเมืองสงบสุขไร้เพศภัยบ้านเมืองถึงได้เจริญแบบนี้ข้าเชื่อว่าต้องมีสักวันหนึ่งช้างอันที่อยู่ใต้แผ่นฟ้านี้จะต้องมีที่ที่เป็นของข้าอย่างแท้จริงแล้วสาวงามอยู่ไหนล่ะเนี่ยนักปราชญ์ทั่วสารทิศมักมุ่งหน้ามาที่เมืองช้างอันได้ยินมาว่าขุนนางที่มีชื่อเสียงมากมายก็มาจากที่นี่ก็คือสถานที่แห่งนี้ล่ะโอ้อย่างนั้นก็ดีเลยโต๊ะที่จองไว้เชิญได้ไหมเลยครับจะกินเยอะๆนะเลยครับน้ำชาสามกาพี่ชายท่านนี้มาที่ไรสั่งมาชนแก้วชนแก้วชนแก้วสักหน่อยสิอ่ะชนแก้วมาแล้วมาแล้วดูโอ้แต่งตัวสวยงามมากตื่นตาตื่นใจชุดอลังการมากโอ้ดูสิดูสวยพันสายสวยมากใครเนี่ยโอ้ดูแล้วน่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันนะเนี่ยโอ้นอบน้อมด้วยไม่ไหวแน่เลยซ้อเลยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวลืมผู้สารเชื่อมข้ามาขายทุกครั้งแหละโอ้ดูสิเนี่ยแต่ละคนนะท่านชื่อนี่คุณชายท่านนี้พวกเราเป็นคณะทูตมาจากทูโปเราจะทำให้เราลำบากใจเลยหอมจังถุงหอมของเจ้าเนี่ยแต่คนหอมยิ่งกว่าอย่างนั้นตอนนี้ท่านก็ได้มองแล้วได้ดมแล้วก็ควรเอาของคืนเจ้าของได้ล่ะอีก3วันให้หลังพบกันที่นี่ไม่ต้องตามไปรีบไปลงเตรียมพักผ่อนกันก่อนเขาจะไปลงเตรียมกันเหรอข้าเพิ่งมาถึงเมืองช้างอันยังไม่เคยมีโอกาสได้พบห้องเต้เลยต้องรบกวนให้กงกงช่วยทูลกับห้องเต้ให้พระองค์รับรู้ถึงความภักดีของถูโปต้าถังและถูโปเป็นมิตรกันมายาวนานตั้งแต่สมัยรบกับไทจงสิ่งใดที่ข้าพอจะตอบแทนได้ข้าพร้อมใจจะทำเต็มที่นี่เป็นสิ่งที่ข้าเตรียมมาให้กงกงโดยเฉพาะเป็นผลผลิตจากถูโปหวังว่ากงกงจะไม่รังเกียจเฮ้ยข้าน้อยขอทูลลาเอาอะไรมาให้โอ้ให้ชมไก่ดีก่อนได้เลยนะครับกาสมการส้มดีๆมีไม่เอามาส้มเน่าขึ้นลามีเต็มกระชังเชิญมาดูก่อนได้เลยนะครับเป็นวันที่มาครับทางนี้ครับทางนี้เชิญดูก่อนได้ดูร้านนั้นดีกว่าเย็บกับมือเลยนะน้ำเต้าหู้จ้าไม้ขนไก่จ้ะไม้ขนเป็ดก็มีนะเอาไว้ปัดฝุ่นเจ้านี่หอมจังถุงหอมล่ะเลาก่อนเจ้าชื่ออะไรมึงเตี๋ยซื้อร่มหน่อยจ้าห้องเต้ตาถังที่เคารพก่อนที่กระหม่อมจะมาองค์กษัตริย์แห่งทูโปฝากทูลมาว่าทูโปและตาถังจะปรองดองไม่ลุกลานซึ่งกันและกันยินยอมเป็นพันธมิตรที่ดีของตาถังฮ่าจ้านโผช่างมีน้ำใจวานเจ้ากลับไปบอกเขาว่าข้าน่ะยินดียิ่งนักกษัตริย์ของกระหม่อมได้ยินชื่อเสียงของระบำตาถังมานานโดยเฉพาะฝ่าบาทได้ประพันธ์ระบำแขนเสื้อโด่งดังไปไกลวันนี้นางรำจากทูโปอยากแสดงถวายพระองค์สักหนึ่งเพลงการเต้นของทูโปเราไม่ทราบว่าพระองค์คิดเช่นไร
โอ้ดียิ่งรีบจัดมาได้เลยข้าเองก็อยากเชยชมสิ่งที่แปลกตาเช่นกันน้ำลายน้ำลายเช็ดด้วยหืนเช็ดอยู่หืนโสุราที่สนมรักหมักย่อมเป็นสุราชั้นเลิศอยู่แล้วอย่างนั้นก็ดีเพคะสวยงามจริงๆนะท่านนะจบซะแล้วเสียดายอยากดูอีกนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เหตุใดถุงหอมนั่นถึงใช้ไม่ได้ซาลาเปาจ้ะซาลาเปาไม้ขนไก่มิจ้าช่วยซื้อหน่อยจ้าโอ้แม่นางถ้ามีที่พักได้ยังขอรับข้าต้องการที่พักหนึ่งห้องอ๋อเชิญด้านในเลยขอรับใส่ไม่ดีมารองขายห้องพักตัดหน้าค่ะซาลาเปาจ้ะซาลาเปาวันนี้ไม่เมามาขายเจ้าก็ไปส่งข่าวส่วนเจ้าสอนให้กับข้าต่อครับเอื้อนเอ่ยเหตุใดอยู่ที่เขาปี้ชันแย้มสวนมิเอ่ยวาจาใจสุขสันต์ดอกท้อลอยน้ำไร้ร่องรอยสู่ดินแดนแห่งสวงสวรรค์คิดไม่ถึงว่าในฉางอันยังจะมีคนท่องกลอนของสิทธิ์น้องไทไปคิดไม่ถึงจริงๆยังมีคนท่องกลอนของสารเลวพันนั้นอีกนี่เหตุใดเจ้าถึงพูดเช่นนี้จากบทกลอนก็รู้เลยว่าเสี่ยวไปของพวกเราเป็นคนจริงใจรักคุณธรรมประพันธ์กลอนดีเช่นนี้คนย่อมดีกว่าแน่เขาก็แค่อันธพาลนะไม่อายถ้าไม่ให้เจ้าพูดถึงเขาเช่นนี้ข้าจะพูดทำไมเหรอไม่ใช่ว่าเจ้าอกหักจากเสี่ยวไปแล้วเกิดความแค้นกับเขาหรอกนะเจ้าถ้าสองคนระงับโทสะนิดนึงข้าคิดว่าคงจะมีอะไรที่เข้าใจผิดเป็นแน่ไอ้ยาเขาเลื่อมใสท่านเมืองยิ่งนักท่านช่างงามสมคำล่ำลือไทไปเข้าใจผิดแล้วข้าเพียงแค่เสี่ยวไปข้ารู้ว่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่เจ้าคือข้าไปธุระขอตัวก่อนนะรอบนี้เจ้าหนีไม่พ้นหรอกนี่ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยข้าพาเจ้าไปพบท่านพ่อข้าข้าจะแต่งเจ้าข้าแค่คิดข้าเล่าเจ้าไปเท่าไหร่อ่ะข้าต้องเสียสละตัวเลยเหรอข้ากำลังคิดว่าข้าเข้าใจเจ้าผิดคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นคนเสเพลเช่นนี้ทางการจับกลุ่มนักโทษผู้ใดไม่เกี่ยวข้องถอยไปให้หมดอุ้ยข้าไม่เกี่ยวดีเลยไม่มีตังค์จ่ายอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่มีเวลาเล่นแล้วนี่เจ้ากับแม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลิกเล่นได้แล้วเจ้าเห็นไหมตอนนี้อันตรายแค่ไหนสตรีนางนั้นเป็นใครกันแน่เหตุใดต้องปกป้องนางจะปล่อยข้าก่อนได้ไหมไม่ได้ส่งถุงหอมมาคิดไม่ถึงว่าแค่ถุงหอมเจ้าก็ไม่ยอมปล่อยมือข้าคืนถุงหอมให้นางเมืองเตี๋ยไปแล้วยังมีน้องเมืองเตี๋ยอีกเหรอเจ้ายังกล้าเล่นลิ้นอยู่อีกเฮ้ย
พี่หาบานเราตื่นท่านต้องโดนลูกหลงไปด้วยนะในเมื่อเป็นเช่นนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเร็วๆๆๆๆโอ้ให้รอด้วยเฮ้ยรีบปกป้องนายน้อยเห็นได้พวกเจ้าถึงเพิ่งมารีบไปปกป้องหลีไปถ้าเขาบาดเจ็บแล้วก็เขาไม่ปล่อยพวกเจ้าแน่มาเยือนต้าถังครั้งแรกก็มาเจอกับเรื่องแบบนี้หากล้มเหลวอีกครั้งแล้วก็คงไม่มีหน้าไปพบห้องเตะของข้าอีกแล้วดังนั้นท่านถึงได้มีคำสั่งให้ยอดฝีมืออันดับหนึ่งของถูโปมาคอยช่วยเหลือครั้งนี้พวกเราจะพลาดไม่ได้อีกแล้วที่นี่ที่ไหนวันนี้สวยจริงๆเลยมาเจอเรื่องยุ่งยากเขาซะได้คิดไม่ถึงว่าชายชาตรีเช่นเจ้าจะมาสนใจเรื่องไร้สาระสตรีเช่นเจ้าคงไม่สนใจเรื่องฆ่าฟันผู้อื่นหรอกนั่นมันสถานการณ์บังคับช่างเถอะตอนนี้ปลอดภัยแล้วจะไปเถอะเฮ้ยนี่เหตุใดเจ้ายังไม่ไปอีกอ่ะที่นี่ไม่ใช่บ้านเจ้าสักหน่อยข้าย่อมสามารถอยู่ที่นี่ได้หากเจ้ายังไม่ไปอีกเจ้าไม่กลัวโจรชั่วอย่างข้าลวนลามเจ้าเหรอเจ้าดูท่าว่าหลีไปกับนางตัวร้ายนั่นก็เป็นพวกเดียวกันไอ้พวกเสี้ยนหนามจะต้องกำจัดให้หมดคือสถานที่ใดกันเป็นที่ที่ข้ากับอาจารย์สร้างไว้ตอนที่มาฉางอันเมื่อไม่กี่ปีก่อนหวังว่าตอนที่ประสบความสำเร็จแล้วจะสามารถใช้ชีวิตกับสตรีอันเป็นที่รักได้คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะพาคนที่อยากฆ่าเจ้ามาแทนข้าก็เลยบอกว่าข้าโชคร้ายไงเล่าเอ้ยนี่เห็นได้เจ้ายังไม่ไปอีกอะตาสบายเถอะอาจารย์ของเจ้าคือใครกันอาจารย์ของข้าเผยหมินเผยหมินเทพกระบี่แม่ทัพเผยหมินน่ะเหรอน่าเสียดายเขาสู้รบอยู่ชายแดนมานานจนลืมลูกศิษย์ยังข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเมื่อใดจะได้ดื่มเหล้าและฝึกยึดกับอาจารย์อีกนะเจ้ากับเกาลี่ชื่อไม่ใช่พวกเดียวกันแน่นะหากข้าเป็นพวกเดียวกันกับเขานะข้าจะช่วยเจ้าทำไมโถหญิงโง่เอ้ยเจ้ามีเรื่องอะไรกับเกาลี่ชื่อยิงไม่ตอบอีกเฮ้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 หลีไปหลีไปนี่หลีไปดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นห่วงข้ามากนะไอ้นี่เจ้าก็บอกข้ามาเถอะนี่หลีไปนี่เจ้าจะทำอะไรหากเจ้าไม่ยอมบอกข้าข้าจะจูบเจ้านะเจ้ากล้าเหรอ
ูจุ๊บจูจุ๊บนี่ข้าพูดแล้วข้าพูดแล้วข้าเป็นลูกสาวของแม่ทัพหลิวรุ่ยแต่พ่อของข้าโดนเกาลี่ชื่อใส่ร้ายข้าเลยมาฉางอันเพื่อแก้แค้นคิดไม่ถึงว่าเกาลี่ชื่อจิ้งจอกเท่านั้นรับกายมีแต่ยอดฝีมือยากที่จะแก้แค้นอ๋อแบบนี้นี่เองโอ้ยเจอตบอีกแล้วนี่กระบี่ของเจ้าอ่ะอันนั้นที่ชื่อว่าอะไรนะกระบี่ชิงเหรียญอ๋อเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของตระกูลข้าที่เหลืออยู่วรยุทธ์อ่อนด้อยยังกล้าพกกระบี่ล้ำค่าอีกนะเจ้าเป็นคนมีความสามารถวรยุทธ์สูงส่งแต่ไม่คิดจะตอบแทนแผ่นดินทำไมมาหลบอยู่ที่นี่ใครจะไม่อยากตอบแทนแผ่นดินกันเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาเวลานี้มีอันตรายรอบตัวข้าข้าพูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกไอ้เจ้าคิดถึงน้องเมืองเตี๋ยของเจ้าอีกแล้วล่ะสิหอมจังดูเจ้าสิแค่ถุงหอมใบเดียวก็ลุ่มหลงเช่นนี้ข้าจะรอดูว่าถุงหอมของแม่นางจิ้งจอกนั่นหอมเพียงใดอย่าพูดไม่ฟังนี่หลีไปเจ้าเล่นอะไรอีกเนี่ยข้าไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้ารีบลุกออกจากตัวข้าเจ้าต้องลุกออกจากตัวข้าสิถึงจะถูกเจ้าคิดว่าข้าไม่อยากลุกเหรอข้าขยับไม่ได้ข้าก็ขยับไม่ได้หากเจ้าไม่ลุกขึ้นน่ะก็ตัวติดกันแบบนี้แหละหลีไปข้าจะฆ่าเจ้าเบาะแสหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีขอรับเศษสวะเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ใต้เท้าถ้าทูถูโปมาเยี่ยมเยือนขอรับให้เขารออยู่ที่ห้องโถงใหญ่ขอรับรีบไปจัดการเรื่องนี้ซะไม่อย่างนั้นไม่ต้องมาพบข้าขอรับนี่ๆเจ้าจะไปไหนช่วยหอร้อนเจ้าเคยพูดว่าอย่าวู่วามไม่ใช่เหรอเจ้าจะเย็นๆก่อนอย่าทำเสียเรื่องแต่พี่หอร้อนจะเข้าร่วมการสอบแล้วไอ้แก่สละเลวนั่นน้องไทไปน้องไทไปเจ้านี่ฉลาดจริงๆข้าไม่ได้ให้ที่อยู่ไว้เจ้าก็ยังตามมาจนถูกอีกใต้เท้าเกามีอะไรมาลงที่ข้าจับเขาไปทำอะไรเจ้านี่ทำให้คนเลื่อมใสจริงๆช่างเป็นคนที่เห็นแก่มิตรภาพจริงๆฮะแต่ว่าในเมื่อมาแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรเจ้าคงจะเข้าใจดีทำไมเสียดายเหรอดีดีมากเฮ้ยขอบใจมากนะคราวนี้ก็ปล่อยพี่ฮาวร้านไปได้แล้วอ๋อเหรอปล่อยเขาเหรอปล่อยเขาไปเกรงว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอีกอย่างพวกเจ้าทั้งสองความสัมพันธ์แน่นแฟนข้าว่าให้เขาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าก่อนเป็นอย่างไรหาพวกเขาไปขังไว้ที่คุกใต้ดินรายงานเป็นอย่างไรเจ้าเสี่ยวไปหรือไม่ข้ารายพบว่าหลีไปกับสตีได้เจอกันที่โรงเตรียมปรากฏตัวที่ประตูเมืองคาดว่าน่าจะอยู่ที่เมืองฉางอันรู้แล้วออกไปได้แล้วก็หาต่อไปจ
ำไว้ว่าหากเกิดเรื่องกับเสี่ยวไปข้าไม่ไว้เจ้าแน่ขอรับเป็นเพราะสตรีนางนั้นตามตื้อเสี่ยวไปอีกแล้วพ่อก่อนเดี๋ยวมันตายคนหนุ่มนี่นะมาถึงขนาดนี้แล้วยังปากแข็งอยู่อีกบอกมาว่านางตัวร้ายนั่นตอนนี้อยู่ที่ไหนเจ้ามีน้ำยาแค่นี้เองเหรอได้เจ้ามันแน่จริงๆอย่างนั้นก็จัดหนักให้เจ้าสักหน่อยแล้วกันแซ่แช่น้ำเกลือเจ้าหัวเราะทำไมอากาศมันร้อนเสื้อผ้าฉีกขาดยังสบายดีรายงานถูกแขวนถูกโปขอเข้าพบโบยต่อไปขอรับใต้เท้าเล่นเอาซะเหนื่อยเหมือนกันแฮะซาลาเปาจะซาลาเปาร้านเดิมวันนี้มีขนมจีบด้วยเอ๊ะเจ้าก็คือสตรีที่ตามตื้อเสี่ยวไปนี่บอกมาเจ้าเขาไปซ่อนไว้ที่ใดร่มจะร่มฝนจะตกซื้อร่มไปกางจะไม่ต้องเปียกฝนว่าแล้วไงตกแล้วเจ้ามาแล้วข้ารู้แล้วว่าต้องเป็นเจ้าตั้งแต่ที่เจ้าเข้ามาข้าก็ได้กลิ่นหอมของเจ้าท่านกับข้าไม่ควรพบกันที่นี่เลยหากว่าท่านไม่สอดรู้สอดเห็นแล้วก็ไหนเลยจะตกที่นั่งลำบากเช่นนี้นี่ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือเจ้ามาหาข้าเก็บคำพูดหวานหูของท่านไปเถอะข้าแค่มาเอาของของข้าคืนก่อนที่ท่านจะตายก็เท่านั้นข้าเป็นนักฆ่าเหนื่อยมากเลยสินะจริงๆควรได้ใช้ชีวิตวัยสาวกับต้องมาเดินเส้นทางนี้ลำบากมากเลยสินะท่านรู้หมดแล้วเหรอเกิดเรื่องมากมายเช่นนี้เจ้ายังมาถึงที่นี่อีกข้าว่าข้าก็ควรจะรู้ตัวได้แล้วถุงหอมยังอยู่ที่ข้าข้าไม่อยากให้ตาแก่นั่นรู้ก็เลยซ่อนมันไว้ด้านหลังเจ้ามองไปเถอะตัวเจ้าหอมจังเจ้าได้ถุงหอมไปแล้วคนพวกนั้นก็คงจะไม่ทำให้เจ้าลำบากใจข้าเพียงหวังว่าเจ้าจะไม่ใช้มันทำเรื่องไม่ดีอีกอย่าบอกใครว่าข้ามาที่นี่หากมีชาติหน้าหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยเช่นนี้มีอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ได้ยินที่ข้าพูดอย่างนั้นเหรอใส่หัวไปข้าจะเข้าไปคุณหนูใหญ่เจ้าตาบอดหรือไงไม่รีบใส่หัวไปอีกข้าจะเข้าไปพบกับสหายของข้าแต่ว่าเกากงกงเกากงกงทำไมข้าไม่ได้ทำอะไรเสียหายพอที่เลิกขวางข้าเจ้าเสี่ยวไปเหตุใดเจ้าไม่ระวังตัวเช่นนี้เจ้าเข้ามาได้อย่างไรนอกจากวังหลวงยังมีที่ที่ข้าเข้าไปไม่ได้อีกเหรอดูท่าข้าจะเจอคุณหนูที่มีฐานะไม่ธรรมดาซะแล้วมีหน้าล่ะมีหน้าเสี่ยวไปเสี่ยวนี่ข้าบอกแล้วไงว่าอย่าตามมาเกาะแก่ข้าอีกอ่ะข้าไม่อยากเจอเจ้าเลยหลบอยู่นี่ไงไอ้นี่เฮ้ยอย่าใช่ตรงนั้นนะกลัวอะไร
สุดท้ายเจ้าก็เป็นคนของข้าอยู่ดีก่อนที่จะแต่งกับข้าเจ้าห้ามตายนะดูเหมือนว่าข้าจะติดค้าน้ำใจเจ้าอีกแล้วอย่างนั้นก็เอาตัวเจ้ามาแลกสิดึกป่านนี้แล้วอย่าคิดว่าจะได้หลับได้นอนเลยนี่ดูสิข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เจ้าเข้าห้องน้ำทำไมถึงยืดยาดช้าๆแบบนี้นั่นนะสิเฮ้ยสหายข้าขอเข้าห้องน้ำก่อนเถอะนะไอ้อย่างน้อยเจ้าก็ยังมีแรงพูดนะไอ้ยาอะไรลาดแล้วลาดแล้วโอ้ยฮะอะไรสลบเหรอเออได้เฮ้ยเฮ้ยกินอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วเจ้ามานี่อีกแล้วกลัวว่าเจ้าจะไม่เข้าใจเจตนาข้าข้าเลยแอบเฝ้าดูเจ้าไงแต่ว่าเจ้าสมเป็นเสี่ยวไปของข้าเออเจ้าเออฮึปึ๊บช่างเถอะออกไปก่อนค่อยว่ากันแต่ว่าเจ้าทำอะไรเนี่ยกลิ่นนี้มันพี่สาวเจ้าวางยาเกินขนาดไปแล้วขนาดข้ายังพังมือไปอย่างนั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวก่อนอย่าหนีไปกันสองคนสิอย่าลืมข้ารู้ไหมครั้งนี้เขาเป็นห่วงเจ้ามากทำไมถึงโง่แบบนี้นะ เป็นอย่างไรเจ็บมากเหรอไม่เจ็บไม่เจ็บก็ดีแล้วตนมีอำนาจค้ำฟ้าแต่ละเลยประชาชนเป็นถึงขุนนางแห่งต้าถังไม่สนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินที่อยู่เบื้องหลังเป็นขุนนางทรยศบ้านเมืองเจ้าคนไร้ค่าแม่อีเจ้าหลีไปได้ไปไม่ได้ใส่ยาให้ข้าเจ้าก็เสียใจแล้วเหรอบุรุษที่โปรยเสน่ห์เช่นเจ้าข้าไม่เสียได้หรอกข้าเพียงรู้สึกว่าข้ารู้สึกผิดต่อเจ้าคำพูดนี้ออกมาจากปากเจ้าเลยนะหากไม่มีข้าเจ้าก็คงไม่เจ็บหนักถึงเพียงนี้เฮ้ยคิดอย่างไรข้าก็ว่างมากพวกถูโปคงใช้เกาลี่เชื่อเป็นเครื่องมือเท่านั้นเป้าหมายของพวกมันเกรงว่าจะเป็นฮ่องเต้อะไรนะถ้าเป็นเช่นนี้จริงนั่นก็ถือว่าเป็นภัยต่อต้าถังเรามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ข้ามายังฉางอันแต่ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนยิ่งกว่าที่คิดไว้ถูโปต้าถังความสัมพันธ์แน่นแฟ้นศัตรูของกงกงก็คือศัตรูของข้าเช่นกันข้าน้อยจะจัดการเรื่องนี้ให้เองเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจโอกาสในครั้งนี้ข้าจะโปรยพิษใส่ฮ่องเต้และยอดฝีมือที่อยู่รอบตัวฮ่องเต้ทำให้ยอดฝีมือต้าถังอ่อนแรงที่แท้เกาลี่เชื่อสมคบคิดกับพวกนี้ข้าไปคนเดียวก็พอเจ้าไหวเหรอจะว่าไงล่ะข้าเดาเอาไว้ไม่ผิดแผนของพวกเจ้าก็คือรอบสังหารฮ่องเต้น้องเมืองเตียไม่เจอกันกี่วันนะข้าหลีไปคิดถึงเจ้ายิ่งนักแต่ว่าวันนี้ต้องใช้ดาบฟาดฟันซะแล้วตะลุงเผยคิดว่าวันนี้ต้องขัดคำสั่งของท่านซะแล้วเหรอนะต้องลงมือสังหารไม่เว้นถึงจะพูดแบบนั้นข้าก็กังวลอยู่ดีทำได้เพียงร่ายกลอนสักบท
ลดความพุ่งพ่านในจิตใจเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยว่าเหนือศีรษะจอมยุทธภูก้ากระบี่ข้างเอวสาดแสงวาววับนั่งบนอาชาศึกสีขาวสง่าย่างก้าวดุจดาวตก19ปิด1ชีพอันลีไล่ล่องรอยสะบัดชายผ้าคลุมจากไปซ่อนตัวและนามนั้นเขาเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของถูโปท่านเอาชนะเขาไม่ได้หรอกรีบไปเถอะคิดดีแล้วเหรอที่ช่วยศัตรูแบบนี้จะออกมาทำไมจะพูดจริงหรืออูเซียนเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของถูโปความสามารถอื่นๆก็ล้วนเหนือใครหากเขาลงมือแล้วก็ไม่มีเรื่องไหนไม่สำเร็จคิดไม่ถึงเลยว่าภายในระยะเวลาอันสั้นพวกท่านสามารถกำจัดเสี้ยนหนามตำใจของข้าได้มาท่านผู้กล้าเรามาดื่มกันสักจอกนี่ผู้เซียนเขาเป็นคนพูดไม่เก่งขอกงกงโปรดอภัยด้วยเออได้อย่างนั้นก็ดีคืนนี้พวกท่านก็อยู่ค้างที่จวนข้าเถิดดื่มกันสักหลายๆจอกเพื่อแสดงความขอบคุณจากข้าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าบัดซบบัดซบเอ้ยรีบไปโทษทีที่ข้าไม่ได้เรื่องเป็นความผิดของข้าหากไม่มีข้าเจ้าก็จะไม่บาดเจ็บสติโง่เง่าเลิกพูดซะนะข้ารู้ดีตัวข้าเหลือเวลาไม่มากแม้ว่าจะแก้แค้นไม่สำเร็จแต่ได้พบท่านข้ากลับมีความสุขมาก
ข้าเคยจินตนาการว่าจะได้อยู่ในอ้อมกอดท่านอีกครั้งคิดไม่ถึงว่าความฝันนั้นจะกลายเป็นจริงแล้วสติงงๆเจ้าอย่าพูดอย่างนั้นอีกเลยแต่ก่อนข้าเถียงท่านไม่ได้เลยสักครั้งตอนนี้ข้าก็เอาชนะท่านแล้วกระบี่ของท่านหักแล้วเอากระบี่ชิงเหรียญของข้าไปเถอะเหมือนกับว่าข้าได้อยู่ข้างกายท่านตลอดไปท่านสามารถแต่งกลอนให้ข้าได้หรือไม่เจ้าฟังให้ดีนะในชีวิตนี้ข้าจะท่องกลอนนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีบันทึกไว้และจะไม่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลิขิตสวรรค์รักยังไม่สมหวังเมื่อมีรักก็ย่อมมีพัดผ้าดังถูกจองจำไว้ในหลุมความอาวรณ์สลักอยู่ในจิตใจรักไม่มีความเจ็บปวดเกลียดไม่มีความเจ็บปวดรอยแผลย้ำเตือนความหวาดหวั่นกลายเป็นสายทานเป็นผีเสื้อโบยบินเมื่อรักมากก็ย่อมเจ็บมากมีอาจเอื้อนเอ่ยความรักและความช้ำข้าน้อยตามหาหลายวันไม่พบร่องรอยหลีไปจากที่สายสืบรายงานมาจวนเกาเชิญยอดฝีมืออันดับหนึ่งจากถูโปเกรงว่าหลีไปเกรงว่าอะไรเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายจะมาพูดไพร่ๆนะเรื่องที่ไม่มีหลักฐานก็ยังสรุปไม่ได้หรอกหาต่อไปขอรับพรุ่งนี้ห้องเต้ตาถังจะทำการต้อนรับพวกบัณฑิตนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วแผนการทั้งหมดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พวกเราจะต้องทำให้จงได้ออีกรอบหนึ่งแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายจะได้แสดงความสามารถเป็นบุญของตาถังจริงๆท่านโททูโปท่านเห็นความเจริญของตาถังเมื่อเทียบกับดินแดนของท่านแล้วเป็นเช่นไรตาถังเจริญรุ่งเรืองพวกข้าจะเทียบได้เช่นไรวันนี้ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของตาถังแล้วก็ผู้มีความสามารถของตาถังเป็นบุญของข้ายิ่งนักข้าน้อยขอเสนอให้เมืองเตี้ยได้รำสักหนึ่งบทเพลงอีกแล้วเหรอเพื่อแสดงไมตรีของพวกเราดีThank you.
โอ้โหใจข้าว่าวิวไปตามแรงสั่นของสะโพกนะใจเย็นๆใจเย็นๆปลายเท้าและสะโพกของนางช่างเข้าจังหวะและสวยงามจริงๆใครชักอยากจะเห็นหน้านางซะแล้วโอ้ยโอ้โหง่ายโอ้ยคุ้มครองฟ้าบาทตาจารุเจ้าจะทำอะไรพวกเราต้าถังไม่ดีต่อเจ้าอย่างนั้นหรือคิดไม่ถึงว่าพวกเจ้าจะกล้าอุกอาจเช่นนี้ข้าต้องขอขอบคุณกงกงเป็นเพราะการสนับสนุนของท่านแผนของพวกเราถึงดำเนินไปได้ลุล่วงแบบนี้เจ้ากล้าหลอกใช้ข้าลงมือข้าห้องเต้เสียเสียไปเจ้าตายไปแล้วไม่ใช่เหรออย่างนั้นคงทำท่านผิดหวังแล้วทุกคนคิดว่าเจ้าตายไปแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาเพื่อหยุดพวกเจ้ายังจำได้หรือไม่หากมีชาติหน้าข้าจะไม่เป็นนักฆ่าอีกข้าจะเต้นรำให้เจ้าดูดีHey!
ไปห้ามทำร้ายเสี่ยวไปห้ามทำร้ายเสี่ยวไปห้ามทำร้ายเสี่ยวไปห้ามทำร้ายข้าจะไม่ให้ใครต้องมาเจ็บตัวเพราะข้าอีกแผนนั้นสามารถรักษาตัวเองได้ไวมากในเมื่อเป็นเช่นนี้ลมไร้เสียงกระบี่ว่องไวดุดดาวตกดุดบัวบริสุทธิ์ยิงทะนงกระบี่ไร้เทียมทันทั่วคำนองแห่งการฆ่าฟันดังก้องพันลี้เผลอหลับกันหมดเลยโอ้ยโอ้ยขอยังชั่วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นสิน้องไทยไปโอ้ยทูลฝ่าบาทกระหม่อมไม่รู้เรื่องจริงๆนะพะเยาข้าหากกระหม่อมรู้ว่าพวกเขามีใจคิดคดกระหม่อมไม่มีวันปล่อยพวกเขาเป็นแน่ใครก็ได้เอาตัวเกาลี่ชื่อไปขังคุกตรวจสอบจวนเกาฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยกระหม่อมซื่อสัตย์ภักดีต่อพระองค์ฝ่าบาททรงพระปรีชาฝ่าบาทเฮ้ลีไปเจ้าไม่เพียงช่วยชีวิตข้าไว้แต่ยังช่วยบ้านเมืองไว้เจ้าบอกมาเถอะว่าอยากได้สิ่งใดข้ารับปากเจ้าได้ทุกเรื่องฝ่าบาทกระหม่อมไม่ได้อยากเป็นขุนนางแต่ว่ากระหม่อมมีสิ่งที่อยากจะพูดข้าจะตั้งใจฟังต้าถังเรากว้างใหญ่ไพศาลผู้มีความสามารถมากมายแต่คนชั่วก็ไม่น้อยเลยขอให้ฝ่าบาทให้ความสำคัญกับขุนนางซื่อสัตย์อย่าให้ขุนนางใจคิดคดหลงละเลงบัดนี้รู้ชัดถึงเกาลี่ชื่อหากวันหน้ามีหลิวลี่ชื่อหวังลี่ชื่อละโมบโลภมากสมคบคิดพวกนอกด่านมีเพียงฝ่าบาทเท่านั้นที่สามารถแยกแยะและตัดสินได้ประชาชนถึงมีความสุขทั่วหน้าต้าถังเจริญรุ่งเรืองลีไปข้ารับปากเจ้าข้าจะพยายามสุดความสามารถจะทำให้ประชาชนของต้าถังอยู่ดีมีสุขจะทำให้รุ่งเรืองดังคราวของยุคพระเจ้าไทยจงให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทุกย่อมย่าฝ่าบาททรงพระปรีชาฝ่าบาททรงพระปรีชากระหม่อมทูลลาลีไปเจ้าจะไปอีกแล้วเหรอ
ีไปไม่ใช่เพียงแค่กวีเอกแห่งยุคเพลงกระบี่ของเขาก็ยังไร้เทียมทานเช่นกันก่อนหน้านี้เขาก็ขัดขวางมือสังหารถูโปที่หลอกสังหารฮ่องเต้เป็นยอดวีรบุรุษโดยแท้เจ้ารู้ไหมเขายังคิดวิธีนำสมบัติของขุนนางชั่วเกาลี่ชื่อเข้าพระคลังด้วยนะแหมหลีไปนี่เก่งจริงๆอ่ะหากว่าต้าถังของเรามียอดวีรบุรุษเช่นหลีไปบ้านเมืองเราต้องสงบสุขแน่ๆจริงด้วยหากพวกคนชั่วเจอหลีไปเข้าต้องวิ่งหางจุกตูดแน่ๆเลยเลยใช่ใช่หลีไปเจ้าคิดเงินคิดเงินเลยคิดเงินเลยไป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 โอ้ยอย่ามัวแต่กินไปเราไปที่ไป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 ว่าเราเคยพบผ่านกันเพื่อไม่ให้เจ้ารู้สึกเหงานับแต่นี้ต่อไปข้าจะเรียกตนเองว่านักพจน์ชิงเหรียญไปเป็นเจ้าจริงๆใช่หรือไม่ข้ามีเรื่องจะเล่าเจ้ามีเล่าไหมทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่สนิทที่สุดของข้าเขาชื่อหลิวอีโซเขามีความสามารถแก้กลอนได้เขายังสามารถใช้ยาเคลือบเคลิ้มแต่บางทีก็มีปัญหาติดอ่างนะผู้มีพระคุณติดอ่างนิดหน่อยก็ชื่อว่าวาซางเฟยตัวเบาราวกับนกนางแอ่นทำตาเหล่ได้ด้วยก็คือสายตาไม่ค่อยดีใหญ่ทำไมพูดจาใส่ร้ายข้าต่อหน้าผู้มีพระคุณล่ะสวัสดีผู้มีพระคุณขอบคุณขอบคุณข้าจะบอกพวกเจ้านะท่านผู้นี้คือผู้มีพระคุณที่ปล่อยข้าไปตอนที่อยู่จวนเก่าต่อไปเราก็ขอรับใช้ท่านผู้มีพระคุณเถอะผู้มีพระคุณโปรดรับข้าว่าจะช่วยด้วยทำน้ำข้าทั้งทีเดียวได้เลยข้ากับหลิวรุ่ยคบหากันมานานคิดไม่ถึงว่าลูกสาวของเขาจะต้องมาจากไปด้วยฝีมือของนักสู้อันดับหนึ่งของถูโปตอนนี้ชายแดนมีความเคลื่อนไหวประหลาดอยู่
ะเริ่มทำการใหญ่แล้วเฮ้ยเบาข้ากระหายน้ำยิงนักเหลือไว้หน่อยปะทูเอ้ยหมดซะแล้วโอ้ยมีไหมโอ้โหเราไม่เหลือแล้วเนี่ยอุ้ยแรงน้ำใจหน้าตาดีซะเปล่าน้ำใจไม่มีเลยปะทูเอ้ยไม่เห็นใจคนแก่เลย